วัสดีค่ะชงกระถามทำสวนค่ะวันนี้ผมจะผ้าไม้ใหญ่ต้นกล้าเขือค่ะมะเขือเปราะข้างกบเดี๋ยวผมจะย้ายไปอนุบาลใส่ในกระถางไว้เนาะค่ะเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะย้ายต้นกล้าเขือตอนที่เขายังไม่แตกใบจริงเนาะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ผมได้เป็นดินมักค่ะดินมักที่ผมอัปเดตทางก้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮาไม่ใหญ่ต้นกากันเลยค่ะมื้อนี้แสงจะออกจะมั่วๆเนาะค่ะเพราะว่าแดดจัดมากเลยค่ะมื้อนี้แดดจ้าทั้งวันเลยก็ขออภัยด้วยค่ะขนาดบุ้มเองบุ้มมองกล่องบุ้มยังเป็นมั่วๆเลยค่ะเครื่องมากต้นการอบนี้บุ้มจะล่องใหญ่ตอนที่เขายังบ่แตกใบจริงเนาะค่ะมันใหญ่ง่ายกว่ากันเนี่ยค่ะรากก็บ่ค่อยยาวปานใดยังบ่แตกรากฝอยออกมาเนาะนี่ค่ะผมก็จะเลือกเอานี่ลักษณะของเขาผมก็ย้ายที่จะลงอนุบาลใส่ในกระถางไว้เนาะค่ะผู้ใดมีถุงดำถุงเพาะช่ำอีหยังนี่ก็ย้ายลงได้สาเหตุที่ผมเฮ็ดแบบนี้ก็คือเฮาเอาแนวนอนบ่ได้กับสภาพอากาศที่อยู่เมืองนอกเนาะค่ะผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องอนุบาลก่อนค่ะอนุบาลให้เขาแข็งแรงก่อนจะนำไปปลูกเนาะแบบนี้ค่ะง่ายๆเดี๋ยวต่อไปบอกพริกเวลาที่บุ้มเพาะบุ้มก็จะเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะถ้าเฮาปล่อยให้รากเขาเหี่ยวไปมันก็จะแยกยากเนาะรากก็จะเฮ็ดให้รากขาดรากพันกันแบบนี้ค่ะใหญ่ตอนที่เขายังมาแตกใบจริงมันก็ง่ายสะดวกเท่ากันค่ะสะดวกกว่ากันเยอะเลยต้นกาขนาดว่ายังมาแตกใบจริงรากนี่ดิ่งลงเหี่ยวมากเลยรากเขือนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปบุ้มก็จะฉีดน้ำมักฉีดน้ำมักบุ้มฉีดไปแล้วรอบนึงค่ะบุ้มผสมให้ดินเปียกไปแล้วรอบนึงหลังจากที่เขาปลูกแล้วบุ้มก็จะรดน้ำตามค่ะเพื่อที่จะให้รากของเขาบ่โคนบ่ล่มเนาะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะการใหญ่อนุบาลต้นมะเขือก็ง่ายๆค่ะผู้ใดก็เฮ็ดได้มื้อนี้ก็บ่ได้มาโดนค่ะเป็นคลิปสั้นๆมาเฮ็ดให้เบิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ